องบอกว่าล่าสุดวงในแฉหลังนางเอกนักร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะล่าสุดวันนี้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาเรียกว่าตัวแม่วงการบันเทิงไทยคนนี้ไม่ว่าจะออกมาโพสต์ข้อความอะไรก็ทำเอาวงการบันเทิงร้อนฉาตลอดสำหรับเต๋าทีวีภูที่ล่าสุดเอาอีกแล้วทำเอาชาวเน็ตตาลุกหูผึ่งขึ้นมาทันทีเลยต้องบอกว่าล่าสุดวงในอย่างเต๋าทีวีภูก็ได้โพสต์ข้อความเช้าวันนี้หลังนางเอกนักร้องดังได้เล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะล่าสุดวันนี้ชีวิตพังยับเกินเยียวยาโดยระบุข้อความว่าขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของเลยเล่นกลับนางเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยาโดยระบุข้อความว่าขอเยอะขอทุกอย่างแต่ไม่เคยแก้ของคนเล่นของเลยเล่นกลับนางเอกนักร้องดังเล่นของแต่ไม่ยอมแก้นะวันนี้ชีวิตพังเกินเยียวยา